เห็นหน้าพวกเรากันอีกครั้งหนึ่งเอาวันนี้ครูมีอะไรจะมานำเสนอพวกเราคะวันนี้มีกระเป๋าแบรนด์ใหม่จะมานำเสนอมันชื่อว่า Red Label by Artisan and Artist เหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ลูกที่ออกมาจากArtisan and Artist คือตอนแรกใช่ไหมเราก็อ่านชื่อ Red Label by Artisan and Artist งั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเท้าความไปถึงแบรนด์ Artisan and Artist ก่อนแบรนด์เนี้ยมันจะเป็นแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นคนก่อตั้งเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นเลยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1991ก็ประมาณ25ปีผ่านมาแล้วที่ค่อนข้างแก่ก็มีอายุพอสมควรแบรนด์ Artisan and Artist เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีคอนเซ็ปต์คือเขาจะออกแบบมาเพื่อเซิร์ฟพวกศิลปินก็เลยชื่อ Artist เอออะไรอย่างนั้นนะศิลปินพวกไหนบ้างคือพวกตากล้องแล้วก็พวกเมคอัพอาร์ติสต์อ๋อรอเมคอัพอาร์ติสต์ด้วยใช่ไหมเคยเห็นแบรนด์ Artisan ที่พารากอนชั้นที่เขามีขายนี่พวกกระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าเครื่องสำอางเขามีเชลเลยแบบที่มันเปิดขึ้นมาเป็นทันขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ใช่ช่างแต่งหน้าชอบใช้ใช่พี่เห็นพี่ก็ดูเฮ้ยทำไมเขาเอาป้ายอาร์ติซานมาตั้งแต่มันเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางถูกต้องเข้าไปดูในเว็บอาร์ติซานใช่ไหมเขาก็จะมีโปรดักต์ไลน์อยู่3แบบก็คือมีกระเป๋ากล้องกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็มีกระเป๋าแบบแคชชูแล้วก็มีเคสกล้องซึ่งพวกนี้เนี่ยคือเขาทำมาเซิร์ฟพวกกลุ่มคนไฮเอนด์แล้วก็ดูได้จากราคาใช่ใช่แบบอย่างเคสกล้องอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเขาอะทำมาเซิร์ฟไลกาใช่แล้วดูมีชาติตระกูลพอฉันไปเปิดดูแคตตาล็อกแล้วฉันจะเป็นลมคือราคามันค่อนข้างสูงไงเพราะว่าเขาทำจับกลุ่มพวกไฮเอนด์พวกนี้ซึ่งแบรนด์อาร์ติซานแอนด์อาร์ติสต์เนี่ยก็เรียกว่าส่งขายไปทั่วโลกแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลังจากนั้นเขาก็ออกมาอีก1แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกที่ชื่อว่า Red Label by Artisan and Artist แบรนด์ Red Label เนี่ยมันก็จะมีเว็บแยกไปอีกเว็บนึงถ้าเราลองเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟผู้รักการถ่ายภาพเป็นพวกสำหรับตากล้องนั่นแหละกระเป๋ากล้องแล้วก็จะมีสายคล้องคองานดีไซน์ที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของสำหรับคนเมืองไลฟ์สไตล์เป็นพวกคนในเมืองอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไม่ได้สมบุกสมบันอะไรขนาดแบบเฮ้ยแลนลี่ไปถ่ายรูปในป่าชุบชิไม่ใช่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่านอกจากกระเป๋าเนี้ยจะเป็นกระเป๋ากล้องแล้ว มันสามารถถอดไอ้กระเป๋ากันกระแทกใช่ไหมถอดกระเป๋ากันกระแทกออกได้ให้เป็นกระเป๋าใช้ในชีวิตประจำวันได้พี่ก็ว่าพี่รู้สึกว่าดีไซน์มันไม่ได้ดูเป็นกระเป๋ากล้องพี่ว่ามันก็เวิร์กดีนะไม่ต้องแบบว่าชี้ชัดลงมาเป็นกระเป๋ากล้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถึงจะเป็นแบรนด์ลูกเนี่ยแต่งานดีไซน์หรือว่าคุณภาพอะไรเงี้ยก็ยังคือคงกลิ่นอายของความเป็นอาร์ติซานแอนด์อาร์ติสต์ไว้อยู่เหมือนเดิมคือคุณภาพก็ไม่ได้แบบด้อยไปกว่าด้อยไปกว่าแบรนด์แม่เท่าไหร่บริษัทแม่เท่าไหร่เพียงแต่ว่าราคามันก็จะดาวเกรดลงมาหน่อยถ้าไปเทียบราคานะมันจะประมาณแบบ Red Label ราคาส่วนหนึ่งใช่ไหม Artisan and Artist แพงกว่ากันประมาณ 2-3 เท่าอ่ะโอเคเคยเจอสายคล้องของ Artisan ราคาแบบประมาณ 2,000 กว่าบาทอ่ะอย่างอันเนี้ย990มันก็จะถูกลงมาพอเห็นอันนี้เฮ้ย990เหรอพี่ก็โอเคนะราคาเราสามารถได้สามารถซื้อได้น้องๆอะไรเงี้ยก็ซื้อได้วันเนี้ยเราจะมารีวิวกระเป๋าให้ดูกันก่อนซึ่งกระเป๋าอันเนี้ยมันจะเป็น Generation 2ที่ออกมาจริงๆก่อนหน้าเนี้ยเค้าเคยออกมาแล้ว Generation 1แต่ว่าตอนนี้ตกรุ่นไปแล้วใช่กระเป๋าที่พี่ก้าวเคยใช้ถ้าใครเคยดูคลิปญี่ปุ่นที่ไปคันไซที่ใช้ Generation 1พอหยิบมาใช้ปุ๊บเค้าก็บอกว่าเค้าไม่นําเข้ามาแล้วเป็นคนที่มือดีมากจับอะไรอันนั้นเลิกผลิตกลายเป็นของ limited edition ไปรุ่นนี้ใช่ไหมจะเป็น generation ที่2กระเป๋ารุ่นนี้ของ Red Label เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบก็คือจะมีแบบ backpack แบบนี้แบบที่ครูสะพายอยู่แล้วก็มีแบบ sling แบบที่พี่ก้าวสะพายอันนี้และอันสุดท้ายก็คือแบบmessenger แบบนี้ที่ไม่ได้สะพายถือแบบที่ถืออยู่แล้วก็จะมีทั้งหมด3สีคือแต่ละรุ่นก็จะมี3สี3สีนี้เลยเออ3สีนี้ก็คือเพราะฉะนั้นใครชอบเป้แต่ว่าฉันชอบสีเบจก็มีสีเบจถ้าอย่างกระเป๋าสะพายอย่างนี้ก็จะมีสีน้ำตาลสีเบจและสีน้ำเงินอย่างเงี้ยมีให้เลือกอันนี้แล้วก็เอามาอย่างละสีให้เห็นตัวอย่างสีเนาะคืออันนี้เบนจะหยิบมาใส่ของแค่รุ่นเดียวก็คือรุ่นแบ็คแพคนะใช่เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ครูชอบครูเป็นคนชอบสะพายกระเป๋าเป้อันนี้ต้องพูดก่อนใช่มันเป็นสิ่งที่ตัวเองใช้ก็หยิบอะไรที่ฉันใช้ก่อนไอ้เป้เนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะที่สุดใน3รุ่นเลยอ่ะเต็มแม็กไปเลยดูซิว่ามันใส่อะไรได้บ้างสเปคของกระเป๋าแบ็คแพคมันใส่อะไรได้บ้างก็คือกล้อง1เลนส์4และ MacBook Pro Retina13นิ้วและก็อีกอย่างก็คือสามารถติดขาตั้งได้ถึง2ขาแต่เราคงจะไม่เพี้ยนขนาดเราจะติดไป2ขาถูกไหมคือมันมีให้ติดขาตั้งได้2ข้างอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะติดแค่ข้างเดียวเราก็ต้องบาลานซ์น้ำหนักให้ดีเราติดอันเดียวก็พอแล้วสงสารไหล่เราน้ำหนักกระเป๋าหนัก 1.2 กิโลทีนี้มาดูใส่ของกันเลยดีกว่า
เปิดมาปุ๊บเราจะเห็นอะไรบ้างอันนี้มันคือที่แบบที่กันของไหลออกมาคิดกับมันช่างคิดแต่อันนี้มันจะเป็นแบบยืดๆอ่ะเป็นคิดว่ามันน่าจะแบบเอาไว้แบบรัดให้มันแบบไม่ป่องให้มันกระชับไงมันเหมือนไอ้ที่รัดกระเป๋าในกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยนี่เป็นพาร์ติชันที่เราก็จัดเองได้เลยเนาะฉีกได้ใช่ใช่พี่มีความรู้สึกว่ามันหนาเหมือนกันนะเนี่ยหนานุ่มกล้องของเราก็คือ A7R Mark II ติดกับเลนส์ 35F 1.4 อันนี้ก็คือเลือกมาแบบว่าเลนส์ใหญ่ๆใช่อันนี้ก็คือเลนส์ทิวชิป 17mm ของ Canon นะก็คือเป็นเลนส์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดที่เรามีแล้วใช่อยากใส่ให้เห็นขนาดแหละลองสังเกตดูว่ามันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นเราสามารถแบบทำให้มันป่องออกไปได้อีกพี่รู้สึกชอบพาร์ติชันพี่รู้สึกมันดูนุ่มอ่ะมันหนาใช่ไหมรู้สึกเหมือนเฮ้ยเลนเราได้รับการโพเทคอะเลน Sony FE 55 F 1.8 โอ้ไม่ต้องคิดอะไรมากคือจริงๆอ่ะมันใหญ่มันใส่อะไรได้เยอะกว่านี้ถ้าแบบว่าเป็น 24-70 นี่ได้ไหมถ้าน่าจะได้24-70ได้ได้เลยนี่แฟชั่นนิชิน DI700A ที่ขายดิบขายดีเออนี่ไงใส่ได้รูปจริงๆมันก็ใส่อะไรได้อีก24-70น่าจะพอได้น่าจะได้แหละนะแล้วก็ปิดไม่ให้ของมันไหลแต่เองนี่คือเราเลื่อนได้นะเขามันฉีกออกมาได้ก็มันเป็นแบบฉีกๆเนี่ยเนี่ยฉีกออกมาได้จะให้มันแปะอยู่ตรงไหนก็ได้เออแต่เป็นชอบการดีไซน์การฉีกเขามากเลยพี่ก้าวดูนี่ดินี่มันไม่เจ็บเลยมันไม่แข็งเกินไปแต่ว่าเวลาติดอ่ะมันจะแบบเหนียวแบบเหนียวสุดๆอ่ะหรอมันถึงมันจะเป็นอย่างนี้มันก็เหนียวใช่ไหมเหนียวมากอ่ะแล้วดูซิทรงกระเป๋าเป็นไงโอเคดูดิทรงกระเป๋าเป็นไงบ้างมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ดูเสียทรงเลยเนาะมาดูการติดขาตั้งกล้องดีกว่าคือที่ติดขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะมีให้ทั้งสองข้างเลยนะข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยติดได้ทั้งสองข้างเลยแต่ว่าจะบอกก่อนว่าเราอ่ะจะต้องแบบคำนวณความบาลานซ์มันสักหน่อยเพราะบางทีอ่ะโอเคติดข้างเดียวใช่เพราะเราจะติดข้างเดียวเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยอุปกรณ์เรามันเทหนักไปทางด้านไหนอย่างเช่นถ้ามันเป็นอันนี้ใช่ไหมจากที่ดูเนี่ยตรงไหนน่าจะหนักกว่ากันฝั่งด้านนี้อ๋อเพราะนี่เลนใหญ่มันจะแบบมันจะเทไปทางนี้หน่อยอ๋อเหรออันนี้เป็นลองดูแล้วนะเป็นก็เลยย้ายมาติดอีกข้างนึงอันนี้ก็เป็นแบบทิกเล็กน้อยเอสเนาะเอสใช่ไหมเพราะนั้นไม่รู้ทำไมเราจะติดขาตั้งในฝั่งที่ตรงข้ามกับฝั่งที่หนักแต่ถ้าใครแบบว่าบาลานซ์ดีบาลานซ์ดีก็จะติดอันไหนก็ได้มันก็เอียงเหมือนกันอันนี้ขาตั้งของเราที่เอามาใช้ก็คือขาตั้งพีมาโฟโต้จะเป็นขาตั้งรุ่นเล็กเราก็จะคว่ำหัวนี้ลงนะเพราะว่ามันจะได้แบบเกี่ยวพอดีมือนี่ขยันมากเลยจะบอกว่าตรงนี้รัดให้แน่นๆนะให้กระชับมันจะได้มั่นใจมันล็อกอยู่ไม่ห้อยยงเยงยงเยงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรัดให้แน่นเหมือนกันก็รัดให้แน่นแล้วก็พับลงโอเคหันหลังโอเคนะมันเหมาะกับนายมากเลยแล้วก็ปรับสายตรงนี้ได้เขาทำมาเป็นที่ใส่นิ้วก็คือแบบดึงได้แล้วก็ออกไปสวยดีนะมาดูอันนี้กันต่อช่องใส่ของจุกจิกใส่ของจุกจิกเราจะใส่จากด้านบนกล้องเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมใส่ของจุกจิกใส่ด้านบนมันมีช่องใส่ของตรงอื่นไหมครูไม่มีละการเปิดกระเป๋าเราก็จะเปิดแบบเปิดอย่างนี้หูเกี่ยวอะเวลาเปิดกระเป๋าเวลาเปิดกระเป๋าเดินออกซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้เลยนะว่าจะให้กระเป๋ามันสูงแค่ไหนเนี่ยมีรูเนี่ยก็คือเป็นระดับที่เราต้องการให้กระเป๋ามันปิดไปลึกแค่ไหนหรือปิดตื้นแค่ไหนอ่ะคือนึกออกป่ะสมมติว่าถ้าของเราน้อยอ่ะเราอยากให้กระเป๋ามันกระชับเราก็ปิดลงมาถึงข้างล่างได้เลยอ่ะปิดมันนี่ถึงนี่เลยแล้วสังเกตดูว่าไซส์มันก็จะดูเหมือนดูเล็กลงตอนที่ได้กระเป๋ามาใหม่ๆมันถูกติดขึ้นมาแบบเล็กแล้วตอนพี่บอมไปสะพายนี่เหมือนโนบิตะมากกระเป๋าใบเล็กกับตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราเอ้ยทำไมชิมสะพายแล้วดูเล็กจังแต่เขาบอกไม่ใช่นี่เลื่อนการปิดกระเป๋าขึ้นมาใช่สมมติผู้ชายตัวสูงหลังยาวอะไรเงี้ยค่ะไม่หลังยาวขี้เกียจคนตัวใหญ่หน่อยก็อยากให้กระเป๋ามันดูใหญ่ขึ้นเราก็ปิดฝาตรงนี้กระเป๋ามันก็จะดูสมกับตัวสูงขึ้นมาเงี้ยพอดีกับหลังเหมาะกับทุกรูปร่างทุกการใส่ของด้วยสมมติของเราเยอะจัดเลยหูพองเราก็ปิดตื้นๆได้อย่างงี้ตัววัสดุอันเนี้ยมันจะเป็นผ้าไนลอนนะจะมีหนังตรงนี้ผ้าไนลอนนี่มันกันน้ำไหมครูคือจริงๆแล้วมันก็อาจจะระดับนึงแต่มันจะไม่ได้เค็มว่ากันน้ำโดนแล้วไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่องมันก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยแหละแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้ของเล็กกระจุกกระจิกตรงนี้แล้วก็มีช่องใส่โน้ตบุ๊ก MacBook Pro 13นิ้วเรติน่าใส่ตรงนี้แต่แล้วของจุกจิกอะไรเงี้ยก็เก็บตรงนี้ได้แต่ดูจากอย่างนี้นะครูมันเหมือนกับเราสามารถถอดถังนี้ออกได้เนาะใช่สามารถถอดได้มันจะคอนเนคกันอะสมมติเราถอดถังออกใช่ไหมก้นกระเป๋าก็จะอยู่ลึกลงไปข้างล่างเลยกรณีที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้จะใส่กล้องอะเราจะเอามันไปใส่เสื้อผ้าแบบเราเดินทางเงี้ยทริปสั้นๆจริงๆสำหรับผู้ชายเนี่ยของไม่เยอะก็ใส่ได้เลยใบเดียวอยู่ดูจุกันเนาะเนี่ยก้นกระเป๋าอยู่ตรงเนี้ยประมาณ
แขนนึงเลยคุ้มนะมันก็เหมือนซื้อ1ใบได้2นะว่ามะเดี๋ยวมาดูไอ้ตรงสายอะไรนิดนึงดีกว่าสายหูจับเป็นหนังใช่ไหมเนี่ยเป็นหนังแบบแน่นหนามากพี่รู้สึกมันหล่อแต่ไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบวัสดุเป็นหนังแล้วพี่รู้สึกมันเก๋ดีอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ชอบอะไรที่มันเนี๊ยบมากพี่ชอบอะไรที่มันดูแบบเอ้ยมันก็เป็นหนังยับย่นย่นยับยับนิดหน่อยนิ่มๆอย่างเงี้ยดูแล้วมันเก๋ๆอ่ะมันไม่ได้ดูเนี๊ยบไปอ่ะมาดูหูต่อดีกว่าเนี๊ยบมาแน่นหนามากเอาไว้ให้เราหิ้วเอาไว้ให้คว้ากระเป๋ามับตรงแผ่นรองหลังตรงเนี้ยเขาจะทำเป็นบุนิ่มๆแล้วก็มีรูๆระบายอากาศทำให้เราไม่ร้อนหลังส่วนสายเนี่ยแล้วพอพลิกข้างในมันก็จะมีปุนิ่มๆเหมือนกันเป็นรูๆแบบพี่ว่ามันก็สบายไหลด้วยนะมันไม่แข็งอะพูดถึงสายพี่ก็จะพูดถึงข้อดีที่มันพัฒนาไปกว่าเวอร์ชันเดิมพี่ว่ารุ่นเนี้ยสายเบาลงภาพรวมของกระเป๋าเลยดูเบาลงตัวเนื้อกระเป๋าอย่างเงี้ยถ้าลองไปถือกระเป๋าเปล่าดูพี่รู้สึกใบเนี้ยเบากว่าใบที่พี่ใช้อยู่อันนี้เป็นที่ปรับสายกระเป๋าเราสามารถดึงแบบฟืดได้เลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนกับเบลรถยนต์มันลื่นๆเป็นสายลื่นๆแล้วก็ปรับได้ง่ายๆให้มันกระชับตัวเนี่ยดึงฟืดแล้วเวลาจะปรับให้มันยาวขึ้นก็หักขึ้นแล้วดึงข้างหลังเนี่ยเนี่ยมันก็สั้นตามสรีระดึงแล้วก็มีสายรัดอกทำให้กระเป๋ามันกระชับไม่แกว่งไกวคราวนี้มาทดสอบอันสุดท้ายคือทดสอบจดน้ำก็คือจะไม่ได้จะทดสอบว่ามันแบบเฮ้ยโอ้โหกันน้ำได้ขั้นเทพอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าอยากให้ได้ดูว่าพอมันโดนน้ำแล้วมันเป็นยังไงก็ระยะเวลาเนี่ยเริ่มซึมนิดหน่อยแล้วเห็นปะจะได้เข้าไปดีๆปัดถูเราปัดนี้ตามสไตล์ก็ตามเนี้ยแหละถึงเวลาฝนตกเราก็ควรจะหาที่หลบฝนนะเขาบอกแล้วเป็นกระเป๋าสไตล์ซิตี้ใช้ในเมืองไม่ค่อยมีที่กลางแจ้งใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างเลยฝนตกก็วิ่งเข้าห้างโอเคตรงนี้แบ็คแพ็คผ่านไปแล้วเดี๋ยวเบนอยากจะให้ดูเร็วๆแบบในซีรีส์ของมันเพราะว่าไหนๆเราก็พูดถึงมันแล้วก็ดูอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเบนจะเรียงแบบความจุละกันโอเคอันนี้มากสุดเดี๋ยวครูให้ดูแบบรองลงมาถูกไหมจุรองลงมาใช่ใช่ลำดับต่อมาคือแบบ messengerโอเคอันนี้เป็นแบบ Messenger อันนี้น้ำหนักกระเป๋า980กรัมใส่กล้องได้1แล้วก็เลนส์3แล้วก็โน้ตบุ๊ก MacBook Pro 13นิ้ว Retina การเปิดกระเป๋าเราก็สามารถเปิดได้จากด้านบนมีซิปที่เปิดหยิบกล้องได้เลย Quick Access ทีเดียวแล้วก็ใส่ของจุกจิกได้ข้างหน้าตรงนี้ตึ้งตึ้งชชิงแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ใส่โน้ตบุ๊กถูกป่ะเท่าไหร่นะ13นิ้วเรติน่าถังใส่กล้องใช่ไหมแล้วก็ของกระจุกกระจิกใส่ด้านนี้เป็น10แล้วการปิดกระเป๋าก็เป็นแบบเกี่ยวเหมือนกันเลยเกี่ยวตะขอเลือกขนาดได้ว่าจะเกี่ยวไปลึกแค่ไหนก็ได้ใช่มาดูข้างหลังอันนี้มีความพิเศษนิดนึงตรงที่เห็นว่ามันเป็นทรง messenger แบบนี้ใช่ไหมจริงแล้วมันสามารถทำเป็นทรงสลิงได้ด้วยเราก็แค่ย้ายสายตรงนี้มาไว้ตรงนี้ลองย้ายดูเลยเพราะมันถอดได้เอาไว้ตรงนี้เอาเนี้ยก่อนนะการเป็นสลิงพวกขี่จักรยานชอบสะพายอ่ะเอามาไว้ข้างหลังเอากระเป๋านี้มาไว้ข้างหลังซึ่งไอ้การทำเป็นสลิงเนี่ยสามารถย้ายไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยใครอยากจะสะพายบนไหล่ซ้ายไหล่ขวาก็ย้ายเอาเองเนี่ยเพราะมันมีอีกด้านนึงมันมีรูตรงนี้ให้อีกนี่ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ครูช่วยแบบอ๋อรัดอกเนี่ยเงี้ยนี่แล้วก็มาเสียบกับตรงนี้มันก็จะช่วยการรับน้ำหนักเงี้ยไปต่อที่อันนี้สลิงอันนี้คือแบบสลิงเห็นว่ามีสายใหญ่ๆ1สายอันนี้น้ำหนักกระเป๋าเปล่า1กิโลแต่ว่าใส่กล้องได้1และเลนส์2แล้วก็โน้ตบุ๊กเรติน่า13นิ้ว1อันน้ำหนักมากกว่าเมื่อกี้แต่ใส่ได้น้อยกว่าคืออะไรใช่ไหมพี่ว่ามันไปหนักที่สายเนี่ยดูสายดิสายใหญ่มากเลยเรียกว่าช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีไม่กดทับเพราะมันต้องใช้ไหล่เดียวพูดถึงถ้ามันไหล่เดียวเนาะมันก็ควรจะมีตัวช่วยบ้างอะมาดูการใส่ของบ้างเวลาเราจะเปิดหยิบกล้องอะเปิดได้จากข้างๆซึ่งไอ้ช่องเปิดข้างๆเนี่ยเขามีให้2อัน2ข้างสำหรับคนที่คิดว่าจะสะพายไหล่ไหนได้ทั้งหมดถนัดซ้ายสะพายซ้ายถนัดขวาสะพายขวาฉันทำช่องให้เธอหยิบกล้องได้ทั้ง2ทางแล้วก็คือไปสลับไอ้กล่องกันกระแทกเอาเองแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะว่าแกวางไว้ตรงไหนแล้วแกต้องเปิดให้ถูกไม่หรอกคนที่เขาถนัดเขาก็จะทำอย่างที่เขาถนัดแหละอ๋อดูช่องใส่ของบ้างด้านบนเราใส่ของจุกจิกไว้ด้านบนนะวิธีการเปิดก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมรึ่งเนี่ยก็ใส่ของอะไรตรงนี้ได้ใส่โน้ตบุ๊กตรงนี้ใส่ของจุกจิกตรงนี้แล้วก็มีซิปช่องซิปเล็กๆสไตล์เดียวกันหมดเนาะเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เหมือนกันฝาปิดก็ปรับขนาดได้เหมือนเดิมต้องการให้เล็กลงมาช่องนี้ให้ใหญ่ขึ้นนี่แล้วก็สายก็เปลี่ยนข้างได้ประมาณนี้เรียบร้อยปรับซ้ายได้เนี่ยให้สั้นให้ยาว
จะทำอะไรก็ทำตามที่อยากจะทำกระเป๋าทั้ง3แบบนี้สามารถถอดกล่องกันกระแทกออกได้เป็นกระเป๋าธรรมดาได้ก็จบแล้วยังไม่จบมีอีกนิดนึงคือในช่วงเนี้ยเราร้อนวิดีโอไปเนี่ยนะแล้วใครได้ดูวิดีโอเนี่ยก็คลิกเข้ามาที่ลิงก์ที่เราโปรไวด์ไว้ให้เลยนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นซื้อกระเป๋าอาร์ติซาน3แบบนี้1ใบนะคะจะได้สายคล้องอาร์ติซานนะคะรุ่นนี้ที่เราพูดไปตอนแรกฟรีไปเลยสายคล้องรุ่นนี้มีชื่อว่า Artisan and Artist Acrylic Strap RDS AC 300ที่เราเห็นอยู่เนี้ยก็คือสีแดงก็คือแถมสีอะไรก็เลือกกันไปเลยอย่างที่อยากได้เดี๋ยวเราทำจับคู่ไว้ให้แต่ว่ามันจะเหมาะกับกล้องอะไรที่มันเป็นแบบเบาๆหน่อยนะคือเราจะบอกเลยว่าสายเนี้ยเหมาะกับ Fuji XA2 เป็นอย่างมากเพราะว่าด้วยน้ำหนักของกล้องและด้วยสไตล์ของสายอะพี่ว่ามันเข้ากันมากเลยแล้วตอนที่พี่ลองสะพายดูพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบถ่วงคอพี่ว่ามันก็ปกติมากเลยไม่ได้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยหนักโหเจ็บอะไรเงี้ยไม่เลยพี่ว่ามันสบายดีแล้วตัวสายพี่มีความสุขมันเบาพอเบาปุ๊บมันก็ไม่เป็นภาระว่าพี่แบบเฮ้ยมันสายมันหนักว่ามันพี่ว่ามันดูโอเคมากมันเข้ากันมากกับกล้องน้ำหนักประมาณนี้และที่สำคัญคือมันฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ต้องเข้ามันดูฮิปสเตอร์มากคนดูเหมือนไส้พี่มากอะพี่ว่าเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกกันไว้ตรงนี้วันนี้วิดีโอร้อนออกมาดูกันแล้วเนี่ยก็รีบคลิกเข้ามาซื้อก่อนที่ของแถมจะหมดเข้ามาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวพี่บอกทางให้ www.electrogo.com/shop แล้วก็ถ้าจะเข้าตรงเข้ามาที่นี่เราก็มีลิงก์ไว้ให้ด้วยก็อยากให้ทุกคนอุดหนุนพวกเรานะคะแล้วเราก็มีความรู้อะไรแล้วก็เอามานำเสนอเอามาแชร์กันอย่างนี้จะได้มีแรงทำคลิปนะไดเรคเตอร์ก็จะได้มีแรงตัดต่อครูก็มีแรงเขียนสคริปต์นะคะดิฉันก็มีแรงพรำพรึกไปเรื่อยๆ เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย